เขามาพบกับเรื่องราวหลังเกมนะครับของทีมไทยในการแข่งขันKings Cup นะครับในครั้งนี้ก็ประเดิมเกมแรกด้วยการชนะจุดโทษทางด้านของทีมชาติกาบองนะครับ4ประตูต่อ2หลังที่เสมอกันในเวลา 0-0 ลูกเกมเป็นแบบไหนบ้างครับก็ต้องบอกว่าก็แสดงความยินดีกับทีมชาติไทยนะครับที่ได้เข้าชิงเรียกว่าฟุตบอลชิงถ้วยประธาน Kings Cup นะครับก็แน่นอนนะครับเจอกับสโลวาเกียนะครับที่ชนะ UAE 2-1นะครับคู่แรกเนี่ยเล่นในอากาศที่มันอบอ้าวค่อนข้างร้อนนะสโลวาเกียเองก็ดีในรูปแบบลูกตามช่องนะครับแล้วก็ลูกกลางอากาศเขาดีเหมือนเดิม UAE เนี่ยไม่มีโอมาอับดุลรามานก็มีปัญหานิดนึงนะครับเกมอาจจะไม่ได้แบบไหลลื่นมากแต่ว่าคู่ของเราทีมชาติไทยกับกาบองก็เจอกันครั้งแรกนะนะครับในประวัติศาสตร์เลยนะครับกาบองเองก็ถามว่าดีไหมเขาก็สู้ในแบบฉบับความแข็งแรงของเขาขณะที่ทีมชาติไทยนะครับก็ผมมองนะนี่คือชุดที่ดีที่สุดละนะครับกองกลางมีจักรพันธ์เข้าไปเติมหลายคนอาจจะมองว่าบทบาทเขาน้อยแต่ว่ามองดีๆเนี่ยหลายคนเนี่ยบทบาทเฉลี่ยกันไปผมว่ามันดูเป็นสเปรียดที่ค่อนข้างลงตัวคือไม่ได้มีใครโดดเด่นมากเป็นพิเศษใช่ใช่ชนะทิพย์เองก็วันนี้ก็อาจจะยังมาเขาเดียวทางกับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับเราก็ทำให้เห็นว่าบางครั้งยังจ่ายบอลขาดเกินๆแต่ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนักเตะไทยเนี่ยทำได้ดีในเรื่องของการจบสกอร์ก็เขาเรียกว่าอะไรอะเยอะกว่าครับเข้ากรอบเยอะกว่าด้วยเขาเท่ากับว่าวันนี้โอกาสเราเยอะกว่าในเกมแต่เรายิงไม่ได้เองใช่นะครับเราดีครองบอลมากกว่าประมาณ60 40ใช่นะครับสำหรับเกมนี้แต่คนที่ดูเด่นผมมองไปที่เกมรับนะใช่พันศาผมมองมันสายเบบูลวันนี้เล่นดีมากนะครับแล้วก็กวินอีกคนนึงใช่นะครับมาพร้อมกับความมั่นใจนอกจากนี้เนี่ยพวกตัวสำรองที่ลงมาอย่างนูรูนบดินเนี่ยลงมาแล้วเกมเปลี่ยนเลยความเร็วใช้ได้เลยนะครับถือว่าโอกาสหลังจากนี้ในเกมนัดชิงชนะเลิศก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันสำหรับ Kings Cup ในหนนี้ใช่ครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับแข่งขันนะครับวันที่25มีนาคมก็คือคู่แรกก็เป็นกาบองชิงที่3กับทาง UAE ครับส่วนเราเจอกับสโลวาเกียก็คู่ค่ำเหมือนเดิมใช่ครับติดตามกันได้นะนี่หมดเวลาก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะในวันอาทิตย์แล้วกันนะว่าทีมชาติไทยจะสามารถเป็นแชมป์ได้อีกสมัยนึงหรือไม่ครับ